็นคนนะครับเป็นครั้งแรกครับก็จะท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ท่านพุทธศาสนิกชนครับที่นำต้นปัจจัยมานะครับขอเชิญท่านนะครับนำต้นปัจจัยมาถวายให้กับหลวงพ่อและเวลานี้เลยนะครับขอเชิญครับให้ฝ่ายทะเบียนได้เอาทะเบียนที่ลงทะเบียนไปให้กับพิธีกรด้วยที่ฝ่ายลงทะเบียนต้องเงินขอทางพิธีกรไปรับเอาทะเบียนที่ฝ่ายลงทะเบียนให้ด้วยจะวิจารณ์ประวัติโรงพยาบาลตรงนี้
คูณ2ครับคูณ1ครับ2ครับสายลูกหลานแก้ทวีคูณอาครับมีพวกเกียรติสิริยุทธ์นะครับสองพันบาทท่านอาจารย์โทรตามสูงนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะรองที่ว่าสัตว์ที่ที่ประสบการณ์ท่านอาจารย์ที่เรียนการจำชื่อทุกคนนะครับคุณครูนิตยาคุณพี่บุตรและญาติโยมครับหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยบาทสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง5,840 บาทร้านชัยสิงห์ระดับโรงเรียนเพื่อนนะครับ17,900 บาทนาวลาพันจำนิยมจำนิยมนะครับตามโรงเรียนนักการี1,999 บาทนะครับตอนนี้ราคาผู้รับโรงเรียนที่กองบริการได้ส่งมาให้นะครับขออนุโมทนาบุญมาตั้งแต่นะครับครับมีมาเพิ่มเติมครับจากชมรมรักป่าไม้อุดมธานีนะครับจำนวนเงิน26,820 บาทครับของบริวารนาบุญมาจากตรงนี้ครับขอบคุณครับพลังสายงานต่อแต่มีรัฐไทยที่รับกันทั่วฟ้าดินสลายขณะกระบวนการนะครับกระบวนการที่จะประกอบพิธีในการประกอบพิธีทอดผ้ากฐินจุลกฐินถิ่นวนกรมพิธาประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้นะครับซึ่งในกระบวนการนั้นกำหนดเอาไว้เวลาประมาณ9:30 นนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ขบวนแห่ยังมาไม่ถึงนะครับก็คงจะขออนุญาตพี่น้องท่านผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้โปรดรออีกสักครู่นะครับขบวนก็จะมาถึงก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับเมื่อขบวนอัญเชิญขบวนแห่ผ้ากฐินมาถึงนะครับตั้งในที่เตรียมจัดเตรียมเอาไว้ที่เรียบร้อยแล้วประธานพี่น้องทุกท่านนะครับได้ถวายผ้ากฐินสดแล้วนะครับจึงจะมีการอภิโลกปฏิทินครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับมากมายเยอะแยะเหลือเกินนะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกหลวงพ่อก็เลยให้ทางพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับเข้าถวายผ้าจนเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อจะประกอบพิธีอภิโลกนะครับซึ่งก่อนที่หลวงพ่อจะอภิโลกนั้นนะครับก็จะประกอบพิธีถวายปัจจัยใครทำแต่พระสงฆ์นะครับที่มาร่วมรับกฐินในครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้วนะครับประธานก็จะประธานในพิธีการจัดงานในวันนี้นะครับคือท่านสุรศิษย์ก็จะเดินลงก็จะได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับพร้อมกับนั้นนะครับเมื่อท่านสุรศิษย์ก็จะเดินลงได้กล่าวขอบคุณพี่น้องเสร็จแล้วนะครับท่านพระครูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าอาวาสและใจมงคลจะได้กล่าวสังโฆในนิยมคาถาพร้อมกับมอบของที่ระลึกต่อท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมพิธีวันนี้นะครับตามที่